ใบเตยร่ำไห้กัดฟันสู้ขาระบมตั้งแต่เจอเซอร์เบียหวังรักษาร่างกายมาโอลิมปิกอีกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 4:10 น.การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกม2024ที่กรองปาเลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่9สิงหาคมไฮไลท์อยู่ในรุ่น67กิโลกรัมหญิงซึ่งไทยส่งใบเตยสสิการทองจันทร์ลงชิงชัยโดยในรอบ2หรือรอบ8คนสุดท้ายใบเตยสสิการพ่ายให้กับอเล็กซานดราปริซิตรองแชมป์โลก2022จากเซอร์เบียแต่เวลาต่อมาปริซิตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จทำให้ใบเตยสสิการได้กลับมาลุ้นในรอบแก้ตัวเพื่อล่าเหรียญทองแดงในรอบแรกของรอบแก้ตัวใบเตยลงดวลโอซาด้าโอบีโจโนวามือ14ของรายการจากอุซเบกิสถานโดยในยกแรกใบเตยทำได้ดีเตะเข้าเป้าได้มากกว่าเอาชนะไปก่อน 7-2 แต่ในยก2ใบเตยพลาดท่าโดนเตะหัวก่อนแต้มจะไหลยาวแพ้ไป 1-8 ต้องตัดสินกันในยกสุดท้ายผลในยกสุดท้ายปรากฏว่าใบเตยพยายามเต็มที่แต่พลาดที่ชั้นเชิงโดนเตะไปหลายครั้งก่อนพ่ายไปอีก 0-11 สรุปใบเตยพ่ายจอมเตะอุซเบกิสถาน 1-2 ยกทำให้ทวดเข้าไปลุ้นเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายส่วนโอซาด้าโอบีโจโนวาผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับซาร่าชารีจอมเตะสาวเบลเยียมมืออันดับหนึ่งของรายการในเวลา 1:19 น.ตามเวลวาประเทศไทยหลังแข่งขันใบเตยสสิการเผยว่าในการเจอกับเซอร์เบียรอบ8คนสุดท้ายถือว่าหนักเพราะมีอาการบาดเจ็บเข้ามาในยกที่2ซึ่งพอแข่งเสร็จก็มีอาการระบมด้วยแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก่อนมาโอลิมปิกซ้อมหนักมากไม่เคยซ้อมหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วต้องเรียนด้วยซ้อมไปด้วยต้องแบ่งเวลาตอนนี้ปิดเทอมพอดีจึงมาได้เต็มที่ซึ่งตอนนี้เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปี2กลับไปก็จะรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองให้ดีขึ้นเตรียมแข่งรายการต่อไปซึ่งมีเอเชียนอินดอร์เกมที่ประเทศไทยรออยู่ใบเตยสสิการเผยต่อว่าการมาเล่นในรุ่น67กิโลกรัมหญิงครั้งนี้ถือว่าแบกน้ำหนักจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์แบกอยู่ราว 2-3 กิโลกรัมซึ่งการเก็บคะแนนแรงกิ้งโลกสามารถเล่นได้ทั้งรุ่น62และ67กิโลกรัมพร้อมกันได้ส่วนหลังจากนี้หากมีรายการโอเพ่น62กิโลกรัมหรือ67กิโลกรัมก็แล้วแต่โค้ชว่าจะให้ลงรายการไหนการมาโอลิมปิกเกมนั้นได้ประสบการณ์เยอะมีแต่คนเก่งซึ่งในโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาก็อยากไปอีกแต่หนูเป็นรุ่นใหญ่มีการปะทะเยอะเจ็บเยอะจะพยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้ใบเตยสสิการเผยอีกว่าปีหน้ามีการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยกับชิงแชมป์โลกรออยู่ก็อยากได้เหรียญชิงแชมป์โลกเพราะไป2ครั้งยังไม่เคยได้เช่นเดียวกับเอเชียนเกม ธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:21 น.ธนพรบริจาคเงินพรรคประชาชนให้กำลังใจไม่เคยเห็นโดนย้ำแล้วฮึดสู้แนะวางตัวให้ดีหวั่นมีนายใหญ่สั่งการเหตุตั้งสรายุทธ์ซีธนาธรนั่งเลขาฟันธง44 ส.ส.ร่วงแน่แนะทีมกฎหมายแก้เกมให้ดีวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันการเมืองสถาบันประปกเกล้าเดินทางมาบริจาคให้พรรคประชาชนจำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนหลังจากที่ถูกยุบพรรคก้าวไกล
รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าเป็นบทดสอบเพื่อต่อสู้เอาชนะทางการเมืองซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนว่าพรรคที่ถูกยุบจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้หลายพรรคที่ถูกยุบปกติจะสิ้นสภาพไปส่วนในอนาคตจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ต้องจับตาดูต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวต่อว่าขณะนี้พรรคประชาชนไม่มีวิธีทางอะไรมากสิ่งที่ต้องรีบทำคือสั่งสมชัยชนะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากที่สุดจากการยุบพรรคโดนรุมกระทืบแน่นอนว่าทุกคนแผ่วต้องกังวลกันเป็นปกติซึ่งตนก็คาดหวังว่าปลายปีนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคจะแสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านได้ดีเมื่อถามถึงการตั้งนายสรายุทธ์ใจหลักเพื่อนสนิทของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานจะถ้าเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรตั้งข้อสังเกตระหว่างคณะก้าวหน้าเป็นผู้นำทางความคิดกับพรรคที่เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งจะต้องจัดวางความสัมพันธ์กันให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นจากจุดแข็งจะเป็นจุดอ่อนอาจจะถูกร้องเรียนได้และตนก็ไม่อยากให้เกิดภาพที่พรรคประชาชนมีนายใหญ่หลายคนมีคณะโปลิปูโรมาคอยชี้นำเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆเมื่อถามว่ายุทธศาสตร์ในการตั้งพรรคใหม่นำบุคคลในจำนวน44 ส.ส.ที่อาจถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากปปช.มาเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและยืนหยัดแก้ไขกฎหมายมาตรา112รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งที่พรรคควรยืนหยัดถูกต้องแล้วตนก็สนับสนุนแนวทางนั้นอยู่แล้วส่วนกระบวนการก็ต้องไปปรับกันหากว่าพรรคถอยเรื่องนี้ก็คงเสียความเป็นตัวตนส่วนเรื่อง44 ส.ส.ตนวิเคราะห์ว่าไม่รอดสักคนเดียวเพราะขั้วอำนาจเดิมที่ลงแรงมาขนาดนี้คงไม่ยั้งมือส.ส.แกนนำหลายคนคงต้องไปต่อสู้ในชั้นปปช. ให้ดีเพราะจากคดียุบพรรคตนก็อยากให้ทีมกฎหมายพรรคไปทำการบ้านมาใหม่และไม่อยากให้มองในแง่ดีมากเกินไปเพราะกลัวอำนาจเดิมก็ต้องจะถอนรากถอนโคนอยู่แล้วรองศาสตราจารย์ดร.ธนกรกล่าวอีกว่าส่วนการที่พันกล้าเสี่ยงนำบุคคลเหล่านี้มานำนั้นก็เพราะว่าไม่มีทางเลือกมากเป็นข้อบังคับของสถานการณ์หากไม่ใช้คนเหล่านี้ก็คงจะขาดความเชื่อมั่นแต่ตนก็เชื่อว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพนักยกน้ำหนักสาวจีนนอนห่มผ้ารอชิงชัยก่อนลุกมาแข่งแล้วคว้าทองโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10 สิงหาคม 2567เที่ยงคืน39 นาทีโหลชีฟางนักยกน้ำหนักสาวทีมชาติจีนสร้างกระแสไวรัลในโลกโซเชียลด้วยการนอนห่มผ้าแบบผ่อนคลายระหว่างรอแข่งขันก่อนจะลุกมาชิงชัยแล้วคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024โดยโหลชีฟางลงแข่งขันในยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น59 กิโลกรัมซึ่งเธอก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำลายสถิติโอลิมปิก3 รายการจากการยกท่าสแนตได้107 กิโลกรัมสแนต134 กิโลกรัมและน้ำหนักรวม214 กิโลกรัมคว้าเหรียญทองลูโอชิฟฟางออฟไชน่าคอมพีเทสดูริ่งเดอะวีเมนส์59 กิโลกรัมไวลด์ไลฟ์ติ้งอีเวนต์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทอร์สเดย์ออก8 2024อินปารีสฟรานซ์เอพีโฟโต้คินชึงอย่างไรก็ตามนักกีฬาวัย23 ปีซึ่งลงชิงชัยในโอลิมปิกเป็นหนแรกกลับกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังระหว่างที่เธอรอแข่งขันในท่าต่อไปนั้นเจ้าตัวได้พักผ่อนด้วยการงีบหลับพร้อมหมอน
เรนก็มีการงีบระหว่างรอแข่งก่อนจะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกม2024ไปครองมีดาลิต From left to right Maude Charon of Canada Silver Luo Chifang of China Gold and Kuo Xingchun of Taiwan BronzeCelebrate on the podium during the medal ceremony for the women's 59 kg weightlifting event at the 2024 Summer Olympic Thursday of 8/2024 in Paris, France. AP Photo, Kim Chung